แชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยบาร์บีคิวรีฟิลปี5สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่แชร์สดๆกับ4:31 นาทีครับผมกลับมาเจอกันทาง GFM 25ต้อนรับสู่วันจันทร์ที่ใกล้จะสิ้นเดือนรู้สึกไหมฮะว่ามันรวดเร็วกันเหลือเกินเร็วเหลือเกินหรือว่าเดือนนี้มีแค่28วันเลยถูกต้องหรอแต่เราถ้าเรานับตั้งแต่มกรามาเนี่ยมันก็เร็วมากนะเหมือนกับเราเพิ่งหยุดมกราคมผ่านไป2เดือนแล้วแป๊บเดียวเองนะใช่ผ่านไปเร็วจริงเลยถูกต้องจริงแต่เขาบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีข่าวลักๆเลิกๆเยอะเหมือนกันครับบางทีก็ไม่รู้เป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวเลิกข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนี้ใครบอกหมอรักหมอรักเป็นคนบอกหมอช้างก็บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่เกิดปีชงเอ่ยปีอะไรเอ่ยทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มมีเอฟเฟกต์พอสมควรเริ่มเห็นละเริ่มเห็นเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่เราผ่านปีใหม่มาครบเดือนแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์มันก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คนเกิดปีชงเกิดปีอะไรที่แบบว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ว่าถ้าสมมติคุณจะรวยราศีที่จะรวยอย่างคุณราศีกันฮะราศีกันครับอดทนสักแป๊บจะดีขึ้นขอบคุณสินแสหมดฮะหรือคุณราศีเหมือนกันกันก็จะอีกสักแป๊บนึงคุณราศีอะไรฮะสิงสิงไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยจะหลุดแล้วนี่ไม่ครับคือเขาบอกว่ามันจะดี3เดือนฮะทำไมมันจะดีเป็นซีเมนต์ดีเป็นช่วงช่วงอ๋อดีเป็นช่วงช่วงใช่ครับผมแต่มันจะประหลุดจริงๆประมาณสิงหาคมแต่เขาบอกว่าคนที่เกิดปีชงหรือถ้าใครอย่างราศีตุลอย่างเงี้ยครับเขาบอกราศีที่จะดีขึ้นราศีตุลอย่างเงี้ยราศีเมษอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มเห็นผลว่ามันดีมากขึ้นถูกต้องมันจะดีมากขึ้นแบบว่ามันจะเริ่มแบบเบาตัวลงหรือคนที่เกิดราศีสิงห์ที่คุณโดนมาทั้งปีตลอดปีที่แล้วโดนมาทั้งปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าดีขึ้นแต่ฉันไม่รู้ว่าอีหอมกับน้องสันนะต้องเรียกอีหอมกับน้องสันใครราศีอะไรอย่างนี้ใครราศีอะไรราศีต้นหอมราศีตุลอีหอมราศีตุลเอาก็จะดีนี่ก็จะดีอาจจะดีในเรื่องธุรกิจการงานแต่ความรักก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือจะร่วงหรือเปล่ามันต้องเลือกนะว่าจะรักหรือว่าจะงานแต่ถ้าสมมติมีข่าวมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ว่าอาจจะไม่ดีอาจจะกลับไปคบกันก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันหรืองอนๆกันหรือแบบโอ๊ยจะเลิกกันไม่เลิกกันวันนี้คนถามเยอะเหลือเกินว่าเลิกหรือไม่เลิกบางกระแสก็บอกว่าต้นหอมกลับไปกินกับแท็กพลันยูฉันก็โทรหาอีแท็กพลันยูเมื่อตอนประมาณทุ่มกว่าๆอีแท็กมึงกลับไปกินกับอีหอมเหรอฮะอีแท็กบอกเราอยู่คนละโลกถูกเพราะแท็กบอกว่าช่วงหลังนี้ไม่กินเครื่องฉุนแล้วฉันถามอีแท็กกับปากเมื่อตอนทุ่มกว่าอีแท็กโทรกลับมาเพราะว่าจะคุยตอนแรกจะนัดประชุมกับมันมึงก็บอกว่าถามจริงอย่าหาว่าหมูฉันก็เอาเรื่องงานมาบังหน้านิดหน่อยมึงจะมาชงกับกูเมื่อไหร่เนี่ยแม่คุณนี่สัมภาษณ์เหมือนนักข่าวนะเอางานมาตลอดก็เลยเอางานอีแท็กสรุปมึงนักกูอีกรอบแหละจะเอามาประชุมเมื่อไหร่กับก่อนวางแป๊บนึงฉันมีเรื่องจะถามแกหน่อยอย่าหาเสือกเลยนะฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกคือไม่อยากไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นด้วยน้ำเสียงไม่อยากรู้อ่ะออกตัวแบบนี้เลยไม่อยากยุ่งคนอื่นได้ครับพี่มดได้ครับพี่มดเรื่องอะไรฮะกลับไปกินกับอีหอมเหรอเอาทำไมพี่พูดงั้นอ่ะคำตอบเดียวเราอยู่คนละโลกกันแล้วพูดแค่นี้เลยคำเดียวจบเลยเราไม่ได้อยู่โลกเดียวกันแล้วแสดงว่ามันจบกันไม่ดีเลยจบกันไม่ดีคู่นี้คือจบด้วยความบาดหมางเหรอละฮะคู่นี้เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันเอาปัจจุบันดีกว่าเขาบอกว่าสงครามโซเชียลเกิดขึ้นระหว่าง2คนนี้ถูกต้องอีหอมมึงต้องมาคืนกูเด็กโพลิพัสมีเยอะแยะทำไมไม่เลือกอีบิ๊กทองภูมิก็เอาไปสิอีสันประชากรฉันจองมาตั้งนานแล้วมีสิทธิ์อะไรมาเอาลูกคุณแม่จองไว้แล้วจองไว้ตั้งนานแล้วสรุปเขามีปัญหาสันกับต้นหอมหรือว่าต้นหอมประคุณเนี่ยตอนนี้เริ่มงงกันนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสรุปมีปัญหาใครกันแน่ไม่รู้ว่าจับใครได้นะตอนนี้ไม่รู้ใครจับใครได้หลังจากที่ไปออกสามแซ่บมามันก็หวานสุดๆก็วันนั้นแหละมันเดียวเองนะวันอาทิตย์ไงวันสามแซ่บคืออัดไว้ตั้งแต่วันอังคารเสร็จแล้วปุ๊บวันนี้คุณไอ้มาก็เพิ่งบอกว่ามันจะผ่านไปคือต้องอัดไว้ก่อนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มันกำลังจะผ่านช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ครับก็ต้องรีบเอาเทปนี้ออกออกปุ๊บปรากฏว่าเลิกเขาบอกว่ามีข่าวว่าเลิกกันตั้งแต่วันนั้นอีซันลบรูปต้นหอมหมดไหนลองเปิด IG อีซันซิขอโทษนะฮะขอโทรศัพท์หน่อยนะครับคือเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่คุณซันเนี่ยลบรูปคู่ของต้นหอมกับตนเองถูกต้องแล้วก็มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า
ที่เงียบๆอ่ะไม่ใช่ไม่รู้นี่แต่จะรอดูว่าจะสำนึกเมื่อไหร่นี่อันนี้คุณซันเป็นคนโพสต์ซันโพสต์ครับผมแต่ฉันอาจจะใส่สักใส่อารมณ์ไปหน่อยคือพวกเราบอกเลยว่าใส่กันเยอะอีหอมอาจจะแอบไปกินกับใครหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าตามความหมายของฉันนะก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่าทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงชีวิตก็ยังคงสวยงามนี่เลยทำให้หลายคนไปจับตาว่าเอ้ยคู่นี้เลิกลากันหรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วก็ฝั่งผู้หญิงอ่ะฝั่งผู้หญิงว่ายังไงฝั่งผู้หญิงเองก็บอกว่าจริงๆแล้วต้นหอมเองก็ได้โพสต์ต่อเหมือนกันนะว่าความจริงมันเคาะเรียกอยู่หน้าประตูอยู่ที่จะพร้อมเมื่อไหร่ใครเคาะเรียกตำรวจตำรวจแล้วก็อีหอมเนี่ยขายยาไม่มีออยช่วงอีหอมพรรณนาเนี่ยอีหอมมันจะพรรณนาไม่หยุดครับจะทำให้ทำงานทั้งวันวันนี้เครียดมากตอบทุกคำถามทุกคนไม่ได้นะขอบคุณที่เป็นห่วงช่วงนี้หลายเรื่องมากขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักขอแก้ทีละเรื่องไว้ถ้าอยากคุยขอความช่วยเหลือจากใครแล้วกูจะบอกคือมันก็ไปบอกว่าถ้ายังไม่อยากจะกูไม่อยากจะอย่าเสือกเรื่องมันเยอะมันก็เป็นการพูดช่วงนี้ขอเก็บตัวก่อนอยากพูดเดี๋ยวพูดเองถูกต้องแต่วันนี้ฉันลงรูปปุ๊บใช่ไหมฉันลงรูปปุ๊บเนี่ยจะสร้างประชากรมาเม้นชนะอีหอมคุณคือมือที่3แน่นอนอุ๊ยตากูสวยขนาดนั้นเหรอแล้วคอมเมนต์ชอบพี่คอมเมนต์มากเลยเลิกยุ่งกับกูสักทีวันนี้จะลงรูปปุ๊บสันประชากรมาเม้นชั้นคนแรกว่าอะไรคอมเมนต์ว่าอะไรจริงพี่มดฉันก็เลยแอปต่อเลยเห็นไหมล่ะเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะได้ฟังหัวใหญ่ฟังหัวใหญ่เปรียบไปแต่มันก็ไม่ตอบกลับมาเลยแต่ตอบเรื่องอาบยาพิษเอาแบบนี้เราลองมาย้อนดูความรักของคนทั้งสองเส้นทางความรักเส้นทางของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากหนุ่มสันประชากรก่อนนะครับตั้งแต่เข้าวงการมาก็ไม่ค่อยจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวที่ไหนนะใช่แต่มีข่าวว่าแอบซุ่มดูใจกับนางสาวหน้าหวานนะฮะนักแสดงเหมือนกันน้องมิ้นท์ณวินดาที่ตอนแรกฝ่ายหญิงก็ออกตัวแรงแบบทะลุปอดว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มซันชัวปั๊บ 100% ครับจากนั้นก็มีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยนะครับไปเดินเล่นจตุจักรกันแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็ยังปากแข็งยืนยันว่าเป็นพี่น้องก่อนที่จะจำนนด้วยหลักฐานและออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่นั่นเองนะครับครับผมจากนั้นต่อจากน้องมิ้นเสร็จปุ๊บเป็นใครก็เพิ่มดีกรีสาวในสเปคนะเป็นสุดแซ่บระดับไฮโซแถวหน้าของเมืองไทยที่ข่าวเนี่ยดังอยู่แล้วนั่นก็คือคุณไฮโซม่านฟ้าโอ้สุดก็ใช่ไงก็ใช่ไงตอนนั้นมีรูปหลุดไงเธอใช่ฉันหิวหิวเธอแล้วซันเขาประกาศด้วยว่าคนนี้เนี่ยเขาจะจีบให้ได้จะจีบแล้วจะแต่งงานภายใน2 ปีด้วยใช่ไหมใช่อะไรเธอฟังอีแท็กเปิดเฟซไทม์สิแฮกเปิดเฟซไทม์หน่อยเปิดเฟซไทม์ให้ฉันดูหน่อยสิเปิดเฟซไทม์หน่อยเปิดเฟซไทม์หน่อยเปิดแล้วไหนละเออมึงก็เปิดสิเออนี่ไงเอาครับผมอ่านี่ไงเออเอาแท็กสวัสดีเฮ้ยสวัสดีเอาละสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีด้วยนี่สวัสดีแล้วเออสรุปเธอกลับไปกินกับต้นหอมเหรอมีข่าวเขาว่าอย่างนั้นชาวบอกโอ้ไม่ได้กินใครกินบ้าเออไม่เอาแล้วนะแท็กไม่กินแล้วนะเอ๊อยู่คนละโลกแล้ววะอยู่คนละโลกแล้วเออแล้วนี่น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนสักอยู่ครับพี่อ๋อสักอยู่อุ๊ยแกสักอะไรอีกเลยแท็กตังเมปังรวยพี่ไหนขอดูรอยสักแกซะหน่อยกำลังสักอยู่ขอดูรอยสักหน่อยไหนนี่ไงอ๋อสักที่ขาอ๋อสักที่ขานี่แกมดดำที่รักเนี่ยอย่างน้อยกูก็เป็นเมียมึงวะไอ้แท็กแล้วแท็กรู้ข่าวน้องยังรู้ข่าวน้องยังฮะรู้ข่าวต้นหอมหรือยังอะไรนะครับรู้ข่าวต้นหอมหรือยังว่าเขาเลิกกับเขามีปัญหากับซานไม่รู้อ่ะผมอีตังเมปั้งรวยอย่างเดียวทักทายพี่น็อตหน่อยนี่สวัสดีครับแท็กสวัสดีครับเออนี่อาจจะมีมุกพี่น็อตดีๆนะพี่นะมีแฟนสวยด้วยนะขอบคุณครับแท็กโอเคเดี๋ยวว่างๆจะไปที่เวียงงามล้านนานะครับพี่อ่ะโปรโมทหน่อยไหมเวียงงามล้านนาก็เวียงงามล้านนานะครับผมก็สงกรานต์ใครไม่ได้ไปก็รีบๆไปนะครับสงกรานต์โอเคสรุปขอร่ำขอรวยทุกคนฮะสรุปไม่ได้กลับไปกินกันนะผมอยากจะกลับไปกินกับพี่มดดำมากกว่าต้องเลือกแล้วมดดำแต่ช่วงนี้อาจจะต้องต่อคิวยาวหน่อย
สวยด้วยว่ะไม่ได้สวยคุณหมอนัดไงต่อคิวยาวโอเคฟังจากปากโอ้นี่คุณสดๆเลยนะรายการเราสุดยอดนะต่อไปนี้แฉจะเป็นอย่างนี้ฮะเบรกหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้ใครมีประเด็นกับใครโทรหาเดี๋ยวนั้นเลยกรุณารับสายช่วยด้วยถ้าคุณไม่รับเหรอฮะกูด่าสิไม่ได้อะไรนะไม่ถ้าคุณไม่รับจะแฉเรื่องราวที่ไม่ดีของคุณออกทีวีเพราะฉะนั้นแล้วเกิดวันหนึ่งมันรวมตัวกับแฉฉันกลับมาดาราในวงการ4ทุ่มขึ้นเป็นต้นไปครับผมระวังไว้ให้ดีครับระวังไว้ให้ดีนี่คือแฉรูปแบบใหม่ต้อนรับเดือนมีนาคมนี่คือตัวอย่างฮะของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในวงการกำลังจะเปลี่ยนแปลงครับว่าระบบเราจะขึ้นจอไหมไม่ฮะเรายังไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นเราทำเท่าที่เราทำได้โอเคโอเคมาฟังต้นหอมบ้างเป็นไงครับฝั่งของน้องสันไปแล้วมาถึงต้นหอมบ้างคนนี้เนี่ยเข้าวงการมามีข่าวว่ากินเด็กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยเลยทีเดียวใครเห็นชัดๆเนี่ยก็จะมีดีเจป๊อปกิติพงศ์อ๋ออีป๊อปแต่งงานแล้วนี่ถูกต้องคนนั้นเนี่ยคนนั้นเป็นดีเจรุ่นน้องซึ่งต้นหอมเนี่ยก็เจอกันในค่ายเอทามก็เลยแบบรู้จักแล้วบอกน้องคนนี้น่ารักดีเผอิญไปเป็นหนุ่มตีตรงสเปกเป็นหนุ่มตีเด็กตรงสเปกต้นหอมก็เลยคบกันมาสักพักนึงมีข่าวกันอยู่สักพักนึงแต่ระยะเวลาที่เขาคบกันแค่7เดือนก็ยากว่าเพราะว่าด้วยเคมีที่มันไม่เข้ากันไม่ได้ด้วยบางคนเนี่ยอยากจะเปิดเผยแต่คนนึงอยากจะปิดเอาไว้มันก็เลยทำให้ความทัศนคติใครอยากจะปิดใครอยากจะเปิดเธอป๊อปเนี่ยเขาอยากจะเปิดแต่ต้นหอมก็อยากจะแบบอยากจะกินเงียบๆคบกันเงียบๆอยากจะกินเงียบๆเข้าวงการไม่อยากให้มีข่าวหรือเปล่าถูกต้องหลังจากคบกับป๊อปเสร็จเรียบร้อยก็เลิกลากันไปแล้วก็ไปถึงหนุ่มสักคนล่าสุดเมื่อกี้คืออ๋อแท็กพารันยูแท็กพารันยูคู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สังเกตได้แล้วก็ทราบข่าวมาตลอดว่าคู่นี้เนี่ยเขาสนิทสนมกันในฐานะพี่น้องก่อนตอนแรกไปๆมาๆถูกใจถูกคอกันเพราะว่ามีนิสัยคล้ายกันมีจริตคล้ายๆกันคนก็เชียร์ว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในวงการบันเทิงและอยู่ดีๆเนี่ยต้นหอมก็ทำให้หนุ่มแท็กของเราถอดเขี้ยวถอดเล็บถอดได้จริงเลิกเป็นหนุ่มเพย์บอยเลิกเป็นหนุ่มเพย์บอยในช่วงที่คบกันตอนนั้นหนุ่มแท็กก็เป็นแมวเหมียวสำหรับน้องต้นหอมเลยจริงเหรอแต่จู่ก็มีประกาศเลิกลากันในเดือนมิถุนายนโดยต้นหอมออกมายอมรับว่าเป็นคนบอกเลิกทางด้านหนุ่มแท็กนะฮะก็พยายามเดินหน้าง้อเต็มที่จนเดือนกรกฎาคมสาวต้นหอมก็ใจอ่อนยอมกลับมาคบกันในรอบที่2พร้อมเผยว่าหนุ่มแท็กเนี่ยมีพฤติกรรมกับนิสัยที่ดีขึ้นและล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ปี58ทั้งคู่ได้ออกมายอมรับว่าอยู่กินกันก่อนแต่งงานก่อนที่จะเลิกลากันอย่างจริงจังในเดือนมิถุนายนครับกุมภาพันธ์กุมภามีนาเมษาพฤษภาหลังๆเลิกๆตลอด5เดือน4 5เดือน5 5เดือนถูกต้องแล้วก็มาล่าสุดก็คุณสันคุณสันระหว่างทางมีไหมระหว่างทางก็มีเล็กๆน้อยๆรู้ไหมรู้ไหมที่พูดเนี่ยรู้ไหมก็มีรู้หลายรู้อยู่2คนรู้2คนด้วยถูกต้องเด็กเดอะสตาร์คนหนึ่งใครวะอันนั้นแน่ระวังชนลูกโลกฉันเดี๋ยวผมบอกให้คนนี้พาไปบ้านผม2ครั้งแล้วเชื่อเนี่ยกระซิบเฉยๆไม่ฉันไม่บอกกับใครหรอกอ๋อโอเคคุณนั่งกินกันเหรอน่าน่าคนนี้1คนอาจจะพาไปดูพระพิฆเนศที่บ้านก็ได้ไม่ๆๆๆเว้ยรุ่นนี้ขนาดฉันไม่มีฉันยังหิวเลยนี่แหละระหว่างทางก็เริ่มมีต่อแตะมาเรื่อยจนล่าสุดมาเจอกับน้องสันแล้วใครอีกคนนึงคืออีกคนนึงเนี่ยเป็นคนนอกวงการเป็นคนนอกวงการแต่หุ่นดีล่ำกล้ามล่ำเลยคบกันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นดาราเนาะอันนี้แป๊บเดียวเลิกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เลิกทำไมเร็วจังเนี่ยคบกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาคบซันเนี่ยระหว่างทางต้นหอมเขาเป็นสาวเนื้อหอมช่วงนี้สาวฮอตจริงๆอีหอมบาปบุญนะเป็นชนีที่ฟาดพระเอกมาเยอะแล้วนะเธอถูกเธอพระเอกหิวมันจริงๆนะเอานางเอกมายืนกับอีหอมอ่ะคนหิวต้องเรียกคุณหอมเดี๋ยวนี้เป็นเซเลบริตี้คุณหอมต้องเรียกคุณหอมเรียกอีหอมไม่ได้แล้วโอ้ยติดปากเรียกคุณหอมกระดักปากเรียกอะไรอ่ะอีหอมเออทำไมจะเปลี่ยนทำไมวะเปลี่ยนทำไมวะถ้าเอานางเอกไปนั่งกับมันนะคุณหอมกินขาดอีหอมมีแต่คนอยากกินนะเขามีเสน่ห์ไงถูกเออผู้ชายชอบคนมันระยำตำบอลไงเธอมันเป็นที่มาของคำว่าระยำตำบอลเธอจริงๆจริงๆมันแสบจนแบบผู้ชายชอบผู้ชายคุยเรื่องบอลมันก็คุยเรื่องบอลกับเขาถูกผู้ชายคุยเรื่องกีฬามันก็คุยกับเขารู้เรื่องผู้ชายเล่นการพนันมันก็เล่นกับเขาเป็นทำได้ทุกอย่างโอ้ก็มาอยู่แต่กับกระทะไม่ได้เล่นเป็นอย่างเดียวนะมีตังแรกด้วยฮะผมมีกระป๋องตังแรกแบงค์ย่อยด้วยฮะสุดยอดมันสามารถทำได้ทุกอย่างครับคือผู้ชายเวลาที่แบบว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะไปหาอีหอมบางทีไปหากันยามด้วยการอยู่คอนโดเดียวกันก็ยามดึกดื่นเที่ยงคืนก็มีไปได้ด้วยกลางคืนฉันรู้แล้วผู้ชายคนนั้นที่หลงรักหอมใครอยู่คอนโดเดียวกับหอมอะไรริชเดอะสตาร์ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่
เออป้าบอกใครไปฉีดยาตรงนี้ลิปสตาร์อีหอมอาจจะให้เอาไปรักษาหรือเปล่าไม่ใช่ไปฉีดหน้าแบบไม่รู้นะฮะแต่ต้องยอมรับมันสวยขึ้นจริงๆถูกต้องนะครับผมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงใกล้ตัวมากๆเลยขอบอกว่าเนี่ยเวลาที่ดาราหรือคนดังจะทำอะไรแล้วคุณว่าคุณรวยนักรวยนะเปิดเผยว่าสิ่งที่คุณหามาโอเคแม้มันจะสุจริตก็จริงครับวินาทีนี้พอสอนี้เรารู้ว่าคนเรามันดูกันที่เงินแหละครับมันไม่ได้ดูกันแบบว่าความอย่างอื่นความดีดูมองไม่เห็นก็อย่างฉันบอกไงถ้าวันนี้คุณมีเงินอยู่เขาก็เรียกคุณว่าคุณถ้าสมมติไม่มีเงินปุ๊บก็เป็นอีถูกพี่มดดำลงไอจีเมื่อกี้เลยใช่ไหมก็เหมือนแม้แต่อีหอมเราก็ต้องเรียกมันมาตั้งแต่มันยังจนจนถึงมันรวยเราต้องให้เกียรติเราให้เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่มันเข้ามาวันแรกก็อีหอมจนถึงวันนี้มันเป็นซุปเปอร์สตาร์หอมก็ต้องอีหอมอยู่เขาจะหาว่าฉันเปลี่ยนไปเป็นตรงนี้แน่นอนคนที่ฮือฮาที่สุดในอาทิตย์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็คงจะเป็นเชนธนาเชนธนาหลังจากตอนนี้เราสังเกตไหมฮะเขาออกรายการเยอะมากออกรายการกันเยอะเหลือเกินถึงสินสอดทองมั่นบ้านหลังละร้อยกว่าล้านนะครับแต่ช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยกรมสรรพากรบอกโอเคฮัลโหลไปก่อน How are you เรียกแล้วเหรอ How are you คู่กรณีปวดมากอ่ะคู่กรณีไปกรมสรรพากรครับผมผ่านมาแล้วโอ้ยรักเลยบอกนี้เขตพื้นที่20สวัสดีครับมีใครยังไม่ผ่านมาบ้างอีนี้ยังไม่ผ่านเพราะมีคนทำให้มีคนทำให้อย่างพวกฉันเนี่ยผ่านแล้วเจ็บมาเยอะครับผมเจ็บปีแรกปีเดียวแหละเพราะฉะนั้นคุณกำลังต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปทำอะไรเยอะทำไมมันมีอะไรกับมดคุณอย่าลืมสิว่าแม้กระทั่งวันนี้คุณขนของเข้ามาที่บ้านที่ในประเทศอ่ะก็โดนแล้วใช่ใช่วันนี้เขาตั้งกำหนดแล้วว่าโอเคกระเป๋าแอร์โมเอสกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คุณเห็นไหมเพดานภาษีที่สนามบินถ้าเวลาโดนจับคุณได้คุณต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ของคุณซื้ออะไรเขาก็จับกันหมดอยู่แล้วนะวันนี้เอาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งคนที่วันนี้มรดกเราจะยินหนึ่งภาษีมรดกนะฮะวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อกรมสรรพากรได้มีมติเก็บภาษีจากสินสอดตามที่ข้อความที่ระบุในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่40ปี2558ครับระบุว่าบุคคลที่ได้เงินมาจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุปการีผู้สืบสันดานหรือผู้สมรสจะต้องเสียภาษีอัตรา5%ตกใจไหมอีน็อตประกาศหน่อยไหมสินสอดแกเท่าไหร่โอ้ยไม่มีโอ้โหคุณพูดงี้เลยเหรอไม่มีโอ้โหไม่เยอะเขาไปนี่ประกาศกันเข้าไปสิโคมเขาเก็บ5ค่ะโอ้ยส่วนของพี่ชาวบอกตรงนี้เลยครับผมอยู่กันไปเรื่อยๆนะคือมันมีลิมิตขั้นต้นถ้าไม่เกินเท่าไหร่มันก็ไม่ต้องจ่ายโอเคค่าทรัพย์สินที่ได้รับส่วนที่ส่วนเกิน20ล้านบาทสำหรับเงินที่ได้รับการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาบุปการีหรือผู้สืบสันดานหรือผู้สมรสและ10ล้านสำหรับเงินที่ได้จากการอุปการะหน้าที่ธรรมชัญญาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุปการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสโดยถ้ามอบก่อนจดทะเบียนก็ต้องนำสินสอดในส่วนที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทเนี่ยโดนเท่าไหร่ฮะนะฮะไปเสีย 5% ก่อน 5% แฟตเรทเลยป่ะครับผม 5% แต่งานอันนี้แต่ยังไม่พออีกนะพออย่างอีกหลังสมรักหลังแต่งอีกเอาง่ายๆหลังแต่งอีกฉันไม่อยากจะเอาภาษาทางการละหลังแต่งคิดอีก 5% ก็คือจด 5% นะถูก10ล้านแรกเนี่ยเกิน10ล้านแรกโดน 5%ถ้าแต่งแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่วนเกิน20ล้านถึง 5% โดนสองต่อเพราะฉะนั้นก็ 10% วันนั้นเชนธนาประกาศไป100กว่าล้าน100กว่าล้านใช่ซึ่งต้นปีที่ผ่านมานะครับเชนธนาเนี่ยนะครับนำสินสอดรวมมูลค่าถึง168ล้านบาทประกอบด้วยบ้านมูลค่า147ล้านบาทบเงินสด8,888,888บาทก็ไม่ถึง10ล้านอ่ะเดี๋ยวสิไม่รู้ว่าคิดมูลค่าบ้านด้วยหรือเปล่าบ้านก็มันเป็นสินมันก็คิดแต่เงินสดหรือคิดบ้านต้องไปศึกษากันดีๆนะแล้วก็เครื่องเพชร3,710,000กว่าบาทไปสู่ขอแฟนน้องเจมส์กนิกานะครับนี่อีกคนนึงดีเจเพชรจ้าโอ้เพื่อนจ้าครับนิวเคลียร์ครับผมหอบเงินสด8ล้านอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะทองคำหนัก50บาทแหวนเพชร2กรัตโฉนดบ้านและที่ดินมูลค่า65ล้านบาทและเช็คเงินสดอีก20ล้านบาทนี่เช็คเงินสดเนี่ยใช่ไหมว่าสู่ขอนิวเคลียร์หันสาไปเป็นภรรยาใครอีกยังไม่หมดเตชินถึงจูงมือไปเลยโอ้ยโชคดีแต่งหลังครับจะได้รู้เตรียมตัวนะแม่น่ากลัวมากเลยเนาะก็เดี๋ยวของน็อตของงานน็อตเนี่ยให้เป็นสินสอดเป็นพวกควายพวกวัวทำมาหากินต่อได้ด้วยใช่ที่ว่าดีอ้าวแต่เตชินก็เงินสด2ล้านแหวนมั่น2.2กะรัตพอประมาณ30บาท
และยังรวมที่ดินต่างจังหวัดที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้เป็นของขวัญรถยนต์เรือนหอรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทก็โอเคไม่โดนเฉพาะเงินสดฉันคิดว่าได้ความรู้ที่ฟังนะอาจจะเป็นเงินสดอย่างบ้านอ่ะใช่ได้รับเงินแค่เงินอย่างเดียวนับแค่เงินเพราะฉะนั้นต้องนับเงินอย่างเดียวไอเชนถ้าสมมติพูดไปพูดมาเชนธนาเนี่ยเงินสดอยู่ที่8ล้านไม่โดนก็ไม่โดนไม่โดนตอนนี้มีเพชรจ้าโดนเพชรจ้าจะโดนเพราะเป็นเช็คเงินสด20ล้าน20ล้านก็น่าจะโดนสักล้านนึงอ่ะ 10% นะ 5% แรกไม่รู้ล่ะไม่รู้ลองดูดีๆแล้วกันครับผมต่อไปนี้เวลาแต่งงานกัน999บาทเรากลับมากันนะฮะขอแต่งงานเอื้อทอนผู้ชายที่ได้เงินจากฉันก็ต่อไปนี้ฉันกลัวภาษีฉันก็จะจ่าย999บาททอนเงินบาทด้วยสุดยอดเพราะฉันกลัวภาษีเด้ออันนี้มีดอกไม้ทุบเทียนด้วยนะฮะ999เนี่ยจะบูชาซะหน่อยเป็นค่าครูเท่าไหร่เนี่ยบาทนึงไม่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าดูนึกย้อนกลับไปเนี่ยคู่รักคนบันเทิงหลายๆคู่นะอย่างคุณเจ้าสัวบุญชัยครับผมนะครับที่แต่งกับตั๊กไปเนี่ยนะฮะก็สินสอดมูลค่ากว่า300ล้านไม่แต่ตอนนั้นไม่มีกฎหมายตอนนั้นไม่มีกฎหมายนี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วมันย้อนหลังไม่ได้ไม่ได้โอเคณวันนี้เอาตรงๆกฎหมายนี้เพิ่งเกิดพร้อมภาษีมรดกมรดกวันนี้ถ้าสมมติเมื่อคุณปีแล้วคุณโอนบ้านโอนรถทุกอย่างโอนบ้านเนี่ยมันจะมีช่วงนึงมีช่วงโปรโมชั่นอย่างฉันเพิ่งโอนบ้านมาเนี่ยฉันก็โดนหนักๆอยู่คือค่าโอนบ้านเนี่ยฉันก็โดนแบบว่าซื้อบ้านหลังนึงแรกเลยเนาะรุ่นเนาะฮะก็คือสมมติบ้าน60ล้านเงี้ยค่าโอนก็แพงสิก็วันนี้ที่ดินตรงนั้นบ้านลาดพร้าวอ่ะมันก็ขึ้นแล้วฉันก็โดนไม่น้อยอ่ะโตก็โดนหลายล้านอยู่ใช่ไหมก็โดนเท่ากับทำงานแฉซื้อรถได้คันนึงอ่ะต้องอยู่ฉุดหยุดต้องหยุดห้ามหยุดทำแฉอีก3ปีอ่ะโอ้โหที่โดนเพราะเอาไปนี่ไงสร้างถนนให้เราใช่ไหมขุดลอกคูคลองอืมใช่ดีแล้วค่ะนะครับผมทำไมเสียงเบาจังเลยมาขอเขาใหม่ใช่ไหมขอคุณมดดำเลยนะขอคุณมดดำจริงดีแล้วค่ะ1-2-3ไม่ดีแล้วค่ะเขาลบตามกฎกติกาเพราะว่าเดือนนั้นเราก็ต้องจ่ายภาษีกันละวันนี้เราก็ว่ากันไปครับผมท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะก๊อปปี้โชว์ตัวแม่ของประเทศไทยพี่เจเน็ตเขียวคุณรู้ไหมมดดำเคยไปสัมภาษณ์ไปคุยกับเขาเป็นผู้หญิงที่โคตรสนุกเลยนั่นที่สำคัญเนี่ยทำไมทุกวันนี้เห็นไหมพี่ส้มเช้งก็อัพหน้ามาจนสวยเลยวันนี้คุณนายเจเน็ตเขียวกลายเป็นผู้หญิงที่สวยไปอีกหนึ่งคนแต่หุ่นนางดีแล้วถูกต้องช่วงหน้าเจเน็ตเขียวมาเยี่ยมแฉครั้งแรกสักครู่ครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวรีฟิลปี5สนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795กลับมากับแชร์ฮะท่านผู้ชมครับถ้าสมมติจะพูดหนึ่งคนที่เจอแบบเขียวเป็นคนที่บางคนเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็จะชอบหลักการใช้หลักการที่แบบว่าความคิดของผู้หญิงคนนี้มากๆเลยอ่ะบางทีเราคิดว่าตลกจะต้องตลกอย่างเดียวแต่บางทีนางก็ไม่ตลกด้วยขอต้อนรับพี่เจเน็ตเขียวฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเขียวครับสวยขึ้นจริงหรือเปล่าคะโอ้ยอะไรอะไรเอาขอโปรโมทเพลงก่อนเลยเหรอล่าสุดซิงเกิลล่าสุดปีที่แล้วยอดวิวถล่มทลายแต่ยอดขายไม่มีไม่มีเอามาเผื่อนะครับสั่ง 30,000 คืน 40,000 พี่ลงทุนเองใช่ไหมที่พี่เคยบอกอันนี้ของค่ายท็อปไลน์ค่ะเนี่ยพี่เอามาให้ก่อนที่จะโดนแดดเลียเดี๋ยวผมจะซีอันนี้คือซิงเกิลล่าสุดเลยล่าสุดเลยกับพี่ต้อยใหญ่ยาวขาวแข็งกับพี่ต้อยหมวกแดงใช่ครับนะครับผมที่บ้านพี่ก็มีห้องอัดห้องเอิดอยู่นะมีค่ะมีค่ะอันนี้อัดที่บ้านเลยค่ะอัดที่บ้านอ๋อเหรอเวลานั่งอัดเพลงอัดที่บ้านค่ะพุงใหญ่สายตายาวผมขาวแล้วก็ตับแข็งค่ะตับใหญ่เพลงตลกเพลงตลกค่ะใหญ่ยาวขาวแข็งพี่เป็นนักร้องเรารู้ว่าพี่เป็นก๊อปปี้โชว์ที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนได้หลายหน้ามากๆแต่เป็นขนาดนี้ดังขนาดนี้ยังเคยถูกถอนสัญญามาก่อนแล้วเหรอถอนสัญญาในเรื่องของไม่รู้ละเป็นนักร้องนักร้องก็มีค่ะก็คือเกิดเรื่องเกิดยังไงครับนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะก็คือแบบว่าเหมือนกับตอนนั้นก็คนเห็นหน้าจริงๆเอาล้างหน้าออกปั๊บก็จะเป็นอีกหน้านึงพี่คือตัวที่สวยแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าจะมาทำเพลงกับเขาเนี่ยคุณมีอะไรดีเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเวลาเราพูดอ่ะคนจะขำแต่เขาไม่อยากได้เราอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าคุณลองพูดให้ผมขำคุณซิอ๋อเหรออุ้ยเราก็บอกโอ้ใครจะทำได้เนาะส่วนใหญ่เขานึกว่าเราตลกได้ตลอดเวลาใช่เขาแอนตี้เราอยู่ไงเขาก็คือปฏิเสธเราตั้งแต่ก่อนแล้วเห็นหน้าคือไม่เอาเราทำแล้วอ่ะไม่ให้ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าหน้าตา
ขอโทษนะฮะมันมีส่วนค่ะมีส่วนหน้าตาที่ตอนนั้นไม่ได้สวยเนี่ยค่ะเป็นปมด้อยในชีวิตพี่มากมันปมด้อยยังไงวะพี่มันคือตอนนั้นประกวดได้แล้วนะคะแต่ว่าเวลาไปไหนก็ตามเงินสำหรับคนที่หน้าตาสวยแล้วร้อง45นาทีในค็อกเทลเลาต่างๆเนี่ยเขาจะ 8,000 7,500 ไปจนถึง 10,000 กว่า 12,000 เงินติ๊บอ่ะนะคนละเงินละค่าตัวนี่แหละค่ะเดือนละนะคะเมื่อก่อนเนี่ยของพี่เนี่ยประกวดเสร็จแล้วได้เป็นนักร้องดีเด่นสยามคนละการสยามคนละการนักร้องดีเด่นด้วยใช่ครับไปถึงได้ 3,600 ค่ะจริงเหรอเดือนละเหรอจ๊ะเดือนละค่ะตายแล้วกินยังไงวะพี่ก็ตำแหน่งมันไม่การันตีเลยเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะจริงๆจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาตัดเอาหน้าตาเขาหน้าตาตรงนั้นจริงๆแล้วก็เวลาเราไปสมัครอย่างเงี้ยบางที่เป็นนักร้องดีเด่นแล้วนะคะแต่พอไปสมัครปั๊บเขาจะไม่เอาเราร้องเขาบอกว่าเราไปรอตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจะตีหนึ่งตีสองอยู่แล้วเขาบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่คนที่มาบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่นั่นแหละเขาคือผู้จัดการแล้วพี่เขียวรู้ได้ไงก็ตอนหลังก็มารู้ตอนหลังค่ะมีนักร้องรอบดึกเข้ามาเขามาบอกเขาไม่แนะนำเขาบอกใช่นุชเธอมาทำอะไรอ๋อฉันมาออดิชั่นอ๋อแสดงว่าชื่อจริงๆของพี่คือนุชนุชค่ะน้องนุชสมบูรณ์พี่เป็นคนจังหวัดโคราชค่ะเป็นสาวโคราชอาชีพแรกเริ่มของพี่คือเป็นพนักงานเสิร์ฟนี่แหละค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะมาเสิร์ฟอาหารอยู่ร้านอาหารบิลลาค่ะบิลลาคาเฟ่บิลลาเป็นน่ะเป็นคาเฟ่ด้วยตอนหลังเป็นคาเฟ่บางเขนค่ะบิลลาเมื่อก่อนดังใช่ไหมดังแล้วปุ๊บคนอื่นก็บอกฉันต้องเรียนร้องเพลงนักร้องเสียบริการส่วนใหญ่จะมีเครดิตที่ดีๆมาแต่พี่เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเด็กเสิร์ฟมันเริ่มร้องเพลงจากอะไรก็เห็นชั้น2นี่เขาจะเป็นนักร้องค่ะเราจะมีนักร้องคนนึงที่แบบว่านักร้องแบบดังๆก็มาพี่แซมยุรนันท์พี่ไก่อัญชลีป้าไก่ทุกวันนี้ค่ะเขาก็จะมาร้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะอีก2คนแม่ป้าไก่โอ้มันนานเกินกว่าเขาเปเปอร์อะไรเงี้ยเปเปอร์เขาก็มาแบบดังๆเข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็มีนักร้องประจำมาร้องดีแล้วเราก็เห็นเขาทุกวันอุ้ยฉันอยากเป็นนักร้องล้างแก้วไปก็มองเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่หมายถึงขนาดที่พี่กำลังล้างแก้วล้างจานใช่ค่ะกำลังดูศิลปินเหล่านั้นอาชีพของคุณจริงๆคือหนึ่งต้องล้างแก้วล้างจานใช่ต้องแบกถาดลิฟต์อาหารส่งไปให้พนักงานเสิร์ฟอีกทีนึงตอนนั้นเป็นแค่เด็กยกของเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนตก400ค่ะฮะ400บาท400ต่อเดือนนึงนะวันต่อวันหรือต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือน400 500 600กี่ปีมาแล้วพี่เขียวบู้หลายปีมาละหลายปีอยู่ยังไงอ่ะ400อยู่ได้เพราะว่ากินนอนที่ร้านเนาะใช่กินนอนที่ร้านกินฟรีเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เริ่มมาร้องเพลงก็นี่แหละค่ะแล้วก็วิ่งร้องแสดงว่าจุดเริ่มต้นก็คือหลังจากเด็กเสิร์ฟปุ๊บก็เห็นเค้าแล้วไปขอเจ้านายร้องเพลงได้ไงไม่ได้ร้องร้านเดิมค่ะก็มีชุดสวยๆแล้วก็ขอลาไปหาพี่ชายแต่จริงๆไปสมัครร้องอีกที่นึงคือจริงๆคุณเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเรากันไว้เวลาใช่ค่ะเรากันไว้เวลาถ้าเกิดเราไปออดิชั่นแล้วเขาไม่เอาเราเพราะหน้าตาเราไม่สวยเนี่ยเราจะได้กลับมาร้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นนักเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ทำร้านเดิมแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราก็กลับมาร้านเดิมร้านอย่างเดิมก็ได้นี่ก็ไปสมัครที่บางเขนอีกที่นึงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันเขาก็ยังทำงานเป็นคาเฟ่โดยตรงเลยแต่อันนี้เป็นร้านอาหารก็คือไปร้านอาหารตรงนั้นกลับไปร้องเพลงด้วยเพื่อจะได้เงินเพิ่มใช่ร้านนี้แต่ร้านนี้เขาไม่เอาเราแน่นอนค่ะเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่จนในที่สุดกลายเป็นเริ่มจุดว่าก๊อปปี้โชว์ไม่อยู่วงพี่ตังไม่ขึ้นตังไม่ขึ้นตังค่ะเขามาเที่ยวที่ร้านที่เราร้องเพลงอยู่ตอนนั้นร้องอยู่ที่ร้านจำไม่ได้แล้วทองหล่ออุ้ยทองหล่อด้วยขยับมาทองหล่อตอนนั้นคือเราร้องเขาวิ่งร้องได้รางวัลประกวดร้องเพลงเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นนักร้องประจำร้านเรียบร้อยใช่ค่ะแต่ว่าเงินเดือนก็จะอยู่แค่ 6,000 7,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จาก400ไป7,000โอเคสวยๆก็ 12,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราก็เอาหมดแล้วแต่ร้องเน้นว่าร้องหลายที่โอเคตอนนั้นที่ทองหล่อนี่มันเป็นแบบผับหรือว่ามันเป็นแบบเป็นผับโอเคร้องที่ทองหล่อเสร็จแล้วพี่ต่างก็เจอใช่แล้วก็ชวนพี่เขียวไปทำด้วยใช่เขาทับทามว่าไงฮะก็มาร้องวงพี่ไหมพอดีนักร้องสาวเซ็กซี่เนี่ยเขาจะออกอะไรเงี้ยค่ะธรรมดาวงพี่ต่างนี่เขาจะมีเซ็กซี่อยู่คนนึงนะคะซิลิซ่าอะไรเงี้ยเนาะพอดีน้องออกค่ะแล้วเขาเห็นอะไรในตัวคุณจากเซ็กซี่แล้วมาเลือกคุณมาเป็นนักร้องในวงพี่ต่างพูดคำหนึ่งว่าขี้เหร่เหมือนเขาแต่เสียงดีคาแรคเตอร์ตรงกับคนเก่าถ่ายแล้วฟังก็น่าทึ่งนะไม่แล้วยิ่งจะไปเห็นบ้านพี่เขาอะพี่ก็มันจะบอกเงินที่พี่เก็บมา400 600พันนึงอะใช่เป็นบ้านหลังนั้นอะนะใช่ค่ะก็เก่งเลยพี่นะฮะนะครับขอบคุณมากกี่ปีที่พี่กว่าจะได้บ้านทั้งหมดกี่หลังเนี่ย
ก็บอย่างเดียวค่ะไปอยู่พัทยาวิ่งร้องไปอยู่พัทยงพัทยามาอยู่วงวิตาสรุปวิ่งตั้งแต่400จนถึง 6,000 7,000 จนเงินเดือนเป็นหมื่นได้บ้านทีหลังก็ยังได้บ้านตอนนี้มีบ้าน3ค่ะ3หลังรีสอร์ทยังอยู่ไหมรีสอร์ทรีสอร์ทไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายรีสอร์ทริมทะเลนะจ๊ะแล้วพี่ทำยังไงพี่บริหารเงินยังไงกับชีวิตพี่ก็ค่อยๆคืออยากทำอยากมีบ้านพักตากอากาศพอไปหาเพื่อนก็เอ้ยตรงนี้ที่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ที่เราก็เลยเอาพอเพื่อนยุอ่ะเอาลองดูเราก็ไปหาเงินมาแล้วก็เงินจากที่เราได้วันละพันเป็นพันสองพันสามแต่ตอนนั้นก็ผ่อนบ้านแล้วนะคะผ่อนบ้านแล้วก็เรายังก็อยากทำธุรกิจอยากมีอะไรให้กับครอบครัวแสดงว่าพี่เนี่ยเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตัวเองมีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นใช่เก็บหมดแล้วค่ะเก็บให้แม่ไม่ใช้เลยเหรอใช้บ้างค่ะแต่เป็นคนใช้เป็นแต่งตัวอะไรก็ไม่ขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้แต่งตัวเยอะแต่พี่บอกพี่ไม่สวยแต่พี่ได้เป็นนางเอกหนังสามภาคติดแยมแล้วสวยงามค่ะทำไมเขาถึงเอาพี่เพราะว่าขี้เหร่นี่แหละค่ะอีวันเทสแบบวันเขาเรียกอะไรฟิตติ้งใช่ไหมครับพี่หม่ำภาคแรกพี่หม่ำพูดอยู่คำหนึ่งไปแต่งหน้าที่สหะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่งโหไปตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบบ่ายนี่เขาเอาขนตามาใส่สองชั้นข้างล่างสองชั้นข้างบนโอ้หลายชั้นมากเลยแล้วก็ทำจงอยเขาเรียกจงอยหรืออะไรจงอยจอนใช่แล้วค่ะก็หลายชั่วโมงมากแล้วให้ใส่ชุดแล้วพี่หม่ำก็เดินลงมาไหนสวยหรือยังตั้งแต่เช้าเลยมาดูว่าสวยหรือยังหลายชั่วโมงมากห้าหกชั่วโมงแต่งหน้านานมากแต่คือต้องเอาให้สวยอะค่ะเออจนในที่สุดก็ดังแหละก็มาเป็นเจเน็ตเขียวอะจริงจริงอีเจย์กับคุณเจย์เริ่มดังเพราะว่าไปอยู่กับพี่ตังนี่แหละก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงเป็นก๊อปปี้ค่ะพอก๊อปปี้แล้วพี่หม่ำก็มาเจอพี่หม่ำพี่มดก็มาเจอแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนางไม่ได้เป็นเล่นหนังใช่แต่ว่าพอวิ่งร้องอีกสักพักนึงแล้วก็ไปออกรายการรายการเมื่อก่อนเป็นก๊อปปี้อะไรนะก๊อปปี้โชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปออกรายการไปเจอพี่หม่ำอีกทีพี่หม่ำบอกว่าจะให้เป็นนางเอกแต่พี่หม่ำพูดคำว่าณช่วงที่อัดรายการพี่หม่ำพูดว่าอะไรนะเป็นนางเอกเรื่องพอพี่กิ๊กถามพี่หม่ำบอกว่ามันโผล่ขึ้นมาจากท่อมันก็เลยเราก็เลยไม่เชื่อว่าจะเป็นนางเอกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในที่สุดก็จะได้เป็นจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนมากชีวิตพี่เคยมีครอบครัวมั้ยมีตอนนี้มีอยู่ไหมมีมีแฟนแล้วค่ะมีแฟนอะมีเคยมีผัวเป็นตัวเป็นตนมั้ยก็นี่ไงนี่แหละผัวแหละค่ะผัวคนแรกเหรอพี่ก็ยึดไว้เลยอือพี่ก็ยึดไว้เลยเด็กที่เด็กกว่าคุณ12ปียึดไว้เลยค่ะที่ผ่านมาพี่ไม่เคยมีผัวเรื่องนี้ดูแข็งขันจริงจังเคยมีแต่ไม่เคยมีครอบครัวเขาถือว่าเป็นครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเราแหละแต่ว่าเวลาอยู่กับแฟนอยู่กันนานอยู่นานๆค่ะแล้วก็เลิกกันไปคนแรกกี่ปี10ปีประมาณ10ปีมีลูกด้วยกันมั้ยไม่มีค่ะอ๋อชีวิตพี่ไม่มีลูกไม่มีค่ะคนนี้ไปเจอที่ไหนคนนี้เจอเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันโอ้เป็นน้องในวงใช่เป็นหนอนกีตาร์เป็นหนอนกีตาร์เห็นว่าจริงๆแล้วแฟนคนเก่าอะเขาไม่ได้มีกิจการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องดูว่าเออแล้วจะทำไงมีคนมาเสริมในการทำงานเราอยากมีแฟนไปนั่งดนตรีอยู่ค่ะจริงเหรอนี่เรื่องจริงจะได้มาช่วยจะได้มาช่วยจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงค่ะอยากมีแฟนไปนั่งดนตรีใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้เขามาช่วยใช่ค่ะช่วยทำมาหากินพี่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ไม่บอกแฟนอายุเท่าไหร่แฟนอายุ40ค่ะจะ40แสดงว่าพี่52ห่างกัน12ปีบวกลบเก่งๆนะบวกลบเก่งมากนะฮะถามคนนี้นี่เจอตั้งแต่เดี๋ยวพี่บอกแฟน39ดีกว่าคนนี้นี่เจอตั้งแต่อยู่ในวงแรกเลยมั้ยครับพี่วงตั้งแต่วงแรกมาแตกไปแล้วแตกไปแล้วแล้วก็มาอยู่ที่หลังอยู่ที่หลังใช่ค่ะคนนี้นี่รู้จักกันมากี่ปีกี่ปีแล้วคบกันมา12ปีแล้วเหรอ3ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่กันมา11ปีก็ตั้งแต่ตอนที่มาไปบ้านพี่เองก็จะเขาก็อยู่ด้วยใช่ใช่อยู่ค่ะอยู่อ๋อแต่พี่เป็นคนที่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องแฟนมาเลยไม่ปิดแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจใช่ค่ะแต่ชีวิตของนางน่าอิจฉาเห็นอย่างนี้นางมีงานโชว์ตัวเมืองนอกตลอดไปทีก็ปีหนึ่งกี่ประเทศตัวเองอุ้ยเยอะนะเยอะไปหมดเลยปีอย่างปีละ
ปีที่แล้วก็ไปเป็นเดือนเลยอะไปเป็นเดือนแฟนก็ไปด้วยไปด้วยค่ะเขาต้องเปิดเพลงให้เขาต้องเปิดเขาทำดนตรีให้อ๋อแฟนเป็นคนทำดนตรีให้ใช่ค่ะก็อยู่ในวงก็ดูช่วยกันทำมาก็เป็นหัวหน้าวงคนเก่าก็จ้างอันนี้ไม่ต้องจ้างนะฮะโอ้ได้หลายตำแหน่งได้เงินมาเราก็เป็นคนเก็บใช้งานเขาก็ได้ใช่เงินได้มาเราก็เก็บเราก็เก็บโอ้สุดยอดเก็บจนซื้อบ้านซื้ออะไรได้เนาะเป็นเงินแล้วนี่แต่แน่นอนบ้านก็ชื่อพี่รถก็ชื่อพี่สุดยอดเขาจะเข้ามาช่วยนี่แต่ได้นะแถวอ่ะแต่แน่นอนเราดีใจเหลือเกินถ้าสมมติใครติดตามเป็นแฟนละครของทาง GMM 25ป่ากรรมเทพพี่ไม่ได้เล่นละครกับทาง GMM 25นี่ค่ะเรื่องแรกเลยป่ะเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกโอ้ยสะใจมากค่ะจริงเหรอเรื่องปกติก็โอเคแหละละครพี่ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วมีเรื่อยๆค่ะแต่ก็เป็นแม่ค้าบ้างเป็นคนใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบโอ้โหเรื่องนี้แบบพลิกบทบาทเพื่อนบ้านมหาปลัยค่ะไปสอดไปเสียบไปทำให้เขามีปัญหากันชอบเผือกอะว่าง่ายใช่ชอบเผือกแอบดูเขาทุกเรื่องค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคุณวิลลี่เล่นได้สะใจคุณป๊อกนี่สุดยอดครับแต่คุณนี่ก็ขโมยซีนได้ทุกซีนเหมือนกันมีคนก็บอกโอ้โหเจเน็ตเขียวมาครั้งนี้แบบขโมยซีนได้เยอะเลยโอ้โหเป็นแหลมเขาอะไรก็ไม่รู้จริงๆเล่นไปก็หมั่นไส้ตัวเองเหมือนกันนะคะอะไรอ่ะมาตาเหลืองตาปิ้นแต่คือมันไม่ใช่นิสัยของพี่เขียวจริงไม่ใช่ชีวิตจริงเป็นไงใช่ชีวิตจริงก็อยู่แบบเรียบๆพี่ไม่ค่อยแต่งตัวค่ะแต่จะเก็บเงินอย่างเดียวอีกอันนึงที่มาร่วมงานกับทางเจมส์25เราก็คือ Diary Tutsi ใช่เป็นแม่ค้าตรงนั้นน่ะแล้วพูดภาษากับฝรั่งเศสค่ะพี่พูดได้จริงๆอยู่แล้วหรือว่าท่องบทค่ะเขาจะมีการบ้านให้เขาจะเหมือนแบบพูดได้เลยนะเขามีครูดีเขามีครูดีค่ะช่องจีมเอ็มเขามีใช่ค่ะเป็นครูเป็นคนจีนใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นคนจีนสอนภาษาฝรั่งเศสไปอยู่ที่นู่นตั้งแต่เด็กค่ะน่าจะไปอยู่ที่นู่นนี่ลองฟังดูเอฟูโซคิลฟองเซเนปาโวแทแฟอาราเตวูเอสเกตูเตลเปอร์เซนดองโบเทอร์ปอีกโฮกาเลอชองเดอโอตคอมบูเลแฟเชนครัวปนงลาโพเชงฟัวที่บูบูเลเดโดมาลดูเปอร์เซนเนื้อจโนเลนิสเตปาเป็นชุดเลยชุดอาตุตังเปอีกเฮ้ยแต่อลอกยาวขนาดนั้นอ่ะพี่เป็นคนที่ไปนั่งอ๋อเคยฟังนางร้องเพลงสากลป่ะนางก็ร้องได้หมดเพลงฝรั่งเพลงก็เวลาพี่ร้องเพลงฝรั่งหรือจำได้อลอกยาวพี่ทำไงก็ต้องฟังเยอะๆค่ะอย่างเพลงฝรั่งเพลงเมืองนอกเมืองนาพี่ต้องฟังกี่รอบโอ้ยเยอะค่ะเยอะเป็นโอ้ยหลายรอบพี่ฟังจนไม่อยากฟังอยากร้องอะค่ะอันไหนลองเพลงแม่นๆลองฟังนะแม่นๆขอฮุกเดียวขอท่อนเดียวเอาไปอะไรเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เอาเพลงภาษาอังกฤษก็ได้ Sun down the golden sunlight tints the blue sea paints the hill and gilds the palm tree happy be my love as sun down พี่ไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษได้อ่านได้ค่ะอ่านแต่เวลาจะร้องเพลงจะรู้ว่าพี่ใส่เหมือนคนสากล accent มีเทคนิคจากอาจารย์ที่สอนกับครูเอกจิรชัยจะสอน accent love just give แล้วก็ฟังสำเนียงจากที่เราฟังในเพลง descend down มันจะมีโอเคก็คือมีอาจารย์สอนสอนเสร็จแล้วก็ตรงนั้นไปเวิร์กช็อปกับเพลงจริงๆใช่ออกเสียงจริงๆใช่คือใช้ฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกเยอะๆก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้เพลงตลาดก็มีแต่พักหลังนี้จะได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เยอะครับจะเน้นเพลงนี้กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเราไม่รู้เลยว่าความสามารถผู้หญิงคนนี้เยอะมากเกินปีนี้จะคิดจะรับละครกี่เรื่องโอ้ปีนี้หลายเรื่องอยู่นะคะมีอยู่แล้วหลายเรื่องด้วยอันนี้มีกี่เรื่องหกเรื่องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เหรอฮะที่ถ่ายไปแล้วนี่2เรื่องตอนนี้เหลือ4ค่ะ4ยังไม่ออนยังไม่ออนตอนเล่นกับทาง GMM กี่เรื่องทีม M ไม่มีแล้วกำลังรออยู่กำลังรออยู่กรรมเทพไงก็ติดตามกันได้มีช่อง3มีฝากปากกรรมเทพหน่อยตอนนี้ก็เรากำลังร้อนแรงกันเหลือเกินกำลังฮอตเลยตอนนี้ฝากปากกรรมเทพสักหน่อยครับฝากไว้ด้วยนะคะเจ๊มาลาสีค่ะคนดีของสังคมค่ะอยากรู้เรื่องเขาไปหมดเลยถ้ามีคนแบบนี้อยู่ชีวิตจะได้คึกคืนรื่นเริงค่ะดูไปเถอะแล้วจะรู้ว่าจุดจบของเธอจะเป็นยังไงต้องติดตามเลยแม่บ้านตัวแสบข้างบ้านตัวแสบดื่มนี้พี่เดี่ยวยังสามารถดื่มน้ำเป็นลิตรได้ไหมได้ค่ะได้แต่มันลมนะแต่ไม่ใช่เป็นน้ำอารมณ์ก็เป็นไซเล็กหน่อยเป็นน้ำส้มค่ะน้ำส้มลิตรหนึ่งยังได้อยู่หนึ่งลิตรพี่เคยไปดูเขาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนมาบอกว่าเขาสามารถกินได้แล้วตอนร้องเพลงก็เลยไปดูเขาทำได้หมดอ่ะวันหลังพี่มีก๊อปปี้โชว์อะไรมาโชว์ในรายการอยู่ได้ไหมแต่ขอเป็นลิขสิทธิ์เพลงแกรมมี่โอ้สบายเพราะว่าหนูไม่มีเงินไปใช้ลิขสิทธิ์สบายนะรายการแฉเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นไปมารัชตะแล้วนะแ
รับเชิญเราไปแล้วก็มาไปมาใหม่ครับผมอย่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราใครฮะเชนธนาฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคโอเคแต่เรารู้ว่าคุณชอบเราก็เลยจัดมาให้เดี๋ยวพี่มาอีกขอบคุณค่ะพี่โชว์อะไรหลายๆอย่างมาได้เลยยินดีค่ะแล้วเดี๋ยวหนูหาส้มตำอร่อยๆมาให้พี่กินงั้นขอจองเจ้าภาพไว้ก่อนจองทีมงานไว้ก่อนนะคะโอเคโอเครับเรื่องขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่เจนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ามีอะไรครับมดดำครับขอบอกนะเห็นไหมวันนี้พี่มาหนูก็ต้องเอาต้มส้มตำมาลองพี่สักหน่อยเดี๋ยวอยู่กินต่อนะนี่กินแต่เจ้าของร้านเด็ดมากอ้าวอีกแล้วแซ่บเหรอหล่อใช่มั้ยเอ้ยวันนี้มาโชว์เจ้าของหรือมาโชว์อาหารเมนูอาหารจากร้านตำฮักจะเด็ดขนาดไหนช่วงหน้ากับแชร์ฮะสักครู่นะครับสนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795วันนี้แชร์ขอต้อนรับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่นอกจากเมนูอาหารที่ไหนๆก็มีแต่มีกระแสหรือที่บอกว่าเฮ้ยพ่อค้าแซ่บมาก yeah. วันนี้เราดูสิฮะพ่อค้าแซ่บแล้วอาหารจะแซ่บตามพ่อค้าหรือเปล่ากับร้านตำฮักสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะยืนห่างพี่มดดำเลยยิ้มได้พี่มดดำครับไม่ต้องกลัวเออนะฮะช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้หื่นมากมดดำจะลองชิมอาหารก่อนหรือว่าชิมพ่อค้าก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อค้าเขาคงไม่ให้ชิมหรอกดีกรีของเจ้าของร้านนี้ที่เขามีการแชร์ว่าพ่อค้าแซ่บมากแซ่บมากใช่ไหมอาชีพของคุณจริงๆคืออ๋อที่จริงทำเป็นวิศวกรอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นวิศวกรอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่ที่เป็นเซอร์วิสอินจิเนียร์อยู่ในอ่าวไทยเราเนี่ยนะกลางทะเลที่ทำงานของคุณอยู่กลางทะเลถูกต้องไหมอ๋อเหรอก็คือบริษัทก็จะส่งไปส่งเราไปเป็นตัวแทนไปดูกลางทะเลใช่ครับแล้วคุณอยู่กลางทะเลแล้วคุณก็มาขายอาหารทะเลเนี่ยแหละฮะใช่ครับหลังจากกลับคุณก็แวะตกปลาตกกุ้งตกหมึกมาที่ร้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้ามันมีคนแชร์ว่าพ่อค้าร้านนี้หล่อแสดงว่าคนที่เข้ามาร้านคุณจะต้องมีโอกาสเจอคุณบ้างสิเจอครับเจอครับอ้าวไม่ไปทำงานเหรอฮะจะขายแต่อาหารหรือยังไงตำฮักวันหยุดครับวันหยุดจะอยู่ที่ร้านอ๋อวันหยุดคือวันวันที่เรากลับมาจากทะเลวันหยุดคือวันที่เรากลับมาจากทะเลสมมติว่าในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนดูสิโอ้โหไปเรื่องผู้ชายนี่ไปรับรองเรื่องนี้ไปจริงเขาไปหารูปคุณมาแต่รูปถ้าดูรูปคุณเนี่ยไม่หิวแล้วอาหารทะเลฉันหิวคนขายนี่แหละมดดำที่ซอยมหาไทยเขาก็หิวคนขายทั้งนั้นแหละใช่ไหมมีเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยเขาก็ไปร้านนี้ประจำเด็กมหาลัยไปนั่งเฝ้าคุณจริงเหรอไม่มีมีผู้หญิงไปนั่งเฝ้าคุณไหมไม่มีมีหรือไม่มีจริงหรือไม่ก็แฟนเขาอยู่ที่ร้านจะเฝ้าเล่นไงมีแฟนหรือยังมีแล้วโถเขาทำกับแฟนเขาเมนูอาหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณอยู่ท่านกุดเจาะกี่วันอยู่ร้านกี่วันก็ช่วงนี้ก็ทำงาน10วันแล้วที่เหลือ20วันก็อยู่ร้านก็อยู่ร้านคนใหญ่เวลากุดเจาะมันไปอยู่แค่นั้นเองมันอยู่แป๊บเดียวไปเป็นวีคๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาเปิดร้านมากขึ้นใช่ครับซึ่งจริงๆเป็นวิศวกรแท่งขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะถูกต้องไหมแล้วทำไมถึงเลือกที่มาเปิดร้านอีกทำไมถึงมาทำอาหารทะเลก็เราอยากให้คนได้ทานอาหารดีๆฮะเพราะเราอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบฮะร้านคุณอยู่ที่ไหนนะครับอยู่มหาชัยครับมหาชัยอ๋อมหาไทยมหาชัยมหาชัยครับผมอยู่ใกล้ทะเลเลยพี่บอกมหาไทยครับผมเต็มๆครับผมสรุปร้านอยู่ที่มหาชัยมหาชัยอาหารทะเลทั้งหมดที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันก็มาจากมหาชัยทั้งนั้นแหละเออแล้ววันนี้คุณแห่มาถึงตึกแกมมี่กลางอโศกเลยฮะเนี่ยคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยคุณเป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับอ๋อนครปฐมนครปฐมมหาชัยมีน้องชายหล่ออย่างนี้อีกคนนึงไหมอ่ะมีน้องชายมาช่วยเตรียมด้วยเอาเรียกเขามาสิเรียกเขามาดูดิไหนขอดูด้านน้องชายเออไหนน้องชายเรียกน้องชายมาดูสินะฮะน้องชายน้องชายจะไปเก็บตัวทำไมเราน้องชายมีแฟนยังไม่น่าจะมีเลยเออเดี๋ยวมาเลยเก็บไปเลยอันนี้กลับไปได้แล้วแม่แนะนำน้องชายน้องชายน้องชายเข้ามาพี่มาช่วยพี่เออมาช่วยพี่แนะนำหน่อยเออนี่อ๋อนี่เป็นพี่น้องกันยอดสุดยอดมีแฟนหรือยังมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วเชิญครับเชิญครับปังปังมีแฟนบ้าเหรอเอามาเอางี้ไหนสองพี่น้องจุดเริ่มต้นก็คือโอเคแหละคุณอยู่แถวเป็นคนนครปฐมแต่คุณคิดว่ามหาชัยนี่แหละไม่ว่าอาหารทะเลมันก็ต้องจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่นั่นเมนูของคุณอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคุณคือตัวซิกเนเจอร์ก็จะมีจริงๆมีอยู่2ตัวคือมีปูไข่นึ่งนมสดเนี่ยครับปูไข่นึ่งนมสดอันนี้คือปูไข่คือคุณดูนะท่านผู้ชมลองดูนะฮะนี่คือไข่ปูทั้งนั้นเลยนี่ครับ
อยู่บนฝากระดองนะฮะคือคุณนี่เอาปูเนี่ยมานึ่งนมสดแต่เวลาเขากินกันฉันขอกินตรงนี้มันง่ายดีนะฮะนี่ก็คือเป็นไข่ปูเลยโอ้เป็นแพมาเลยเหรอล้วนๆเลยอันนี้จิ้มกับอะไรจิ้มกับซีฟู้ดจิ้มกับซีฟู้ดได้เลยขออนุญาตนะโอ้สุดยอดอ่ะซึ่งตัวก็มีให้ทานด้วยมีครับอ๋อมีทั้งตัวมีทั้งปูมีทั้งไข่เนาะอันนี้คือเมนูขึ้นชื่อของทางร้านกี่บาทเนี่ยจานนี้จานนี้ก็ขายอยู่ที่โลละ 1,100 ครับนี่ตัวนี่จานนี้ทั้งตัวมีประมาณนี้นี่ประมาณโลกว่าครับโลกว่าก็พันกว่าบาทนะครับแต่คุณได้กินปูขนาดเนี้ยแล้วไข่แน่นๆแบบนี้สำหรับคนชอบกินไข่ปูนี่นะต่อไปฮะนี่เขาบอกเมนูเด็ดที่คุณดูนี้อันนี้เหรออ่านี่เป็นโคตรมาม่าโคตรมาม่าครับพิเศษยังไงฮะเราจะใส่เครื่องทุกอย่างเนี่ยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยแน่นมากครับจานนี้259บาทเองไม่แพงนี่คุณดูนี่259บาทเฮ้ย259บาทไม่แพงเลยคุณดูมีกุ้งกุ้ง3ตัวหอยแมงมุมนิวซีแลนด์มีปลาหมึกมีมาม่าคือแทบจะไม่เห็นเส้นมาม่าอ๋อหมูสับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรขึ้นชื่อคุณจะต้องแนะนำหน่อยก็เป็นยำปูไข่ดองนี่อันนี้แหละรสโอ้อยากกินมากอันนี้แหละรสเวลากินจะต้องกินกับมะม่วงใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้คือมะละกอจะเป็นอันนี้คือนี่คนละอันนึงอันนี้คืออันนี้คือยำปูไข่ดองอันนี้ใช่อยู่ที่จานละเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็ขายเป็นกิโลเท่ากันครับเป็นกิโลละพันกว่าบาทราคาจะขึ้นลงนะฮะอ๋อแล้วแต่ช่วงแต่ข้าวผัดของคุณเขาบอกว่าถ้ามาถึงร้านคุณแล้วไม่ชิมข้าวผัดถือว่ามาไม่ถึงเพราะอะไรฮะเพราะเราใส่แต่ของทะเลสดๆนะคือวัตถุดิบของดีแล้วของสดก็คืออยากจะให้มาทานกันใช่ไหมใช่นะฮะเพราะฉะนั้นข้าวผัดเนี่ยเขาจะไม่ห่วงเครื่องเลยใส่เต็มๆใส่เต็มๆเลยเท่าไหร่ครับจานนี้ไปทานที่ร้านก็ใส่แบบนี้229บาทว้ายจริงเหรอทำไมน็อตเรียกฉันมากินเลยที่ร้านก็เหมือนกันเลยมาออกรายการไม่ใช่ว่าจะใส่เยอะแต่ที่ร้านก็ใส่เท่ากันนี่จะบอกว่ายำปูไข่ดองนี่สุดยอดจริงคือให้เครื่องแบบเต็มๆเลยอ่ะแล้วปูเขาสดมากๆเลยนะครับผมสำหรับจานนี้ฮะอุ้ยมันต้องกินหมดเลยเหรอกินก็กินเท่าที่อยากกินถูกต้องนะครับผมอันนี้แล้วอันนี้ดิอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมคืออะไรอันนี้เป็นตำเดือดครับมาจะพูดไหมเนี่ยพูดบ้างอันนี้คืออะไรครับเป็นตำเดือดครับตำเดือดนี่ใครเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาเป็นพี่ปอนพี่ปอนเป็นคนคิดจุดเริ่มต้นการคิดเมนูนี้เกิดไอเดียอะไรขึ้นมาทำแบบนี้ก็อยากจะแยกน้ำส้มตำออกให้มันดูแบบว่าเห็นคนก็ชอบถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยครับครับก็เลยลองทำลองปรับมาดูอ๋อก็คือเอาน้ำส้มตำแยกไว้มะกอกก็แยกไว้อันนี้ก็คือเวลากินคือเอานี้ใส่นี้ใส่นี้มานี่คุณอยากมารายการเราปะเขาเป็นคนเงียบเงียบอ๋อคือคนเรียบร้อยพี่อายเอออ่ะเดี๋ยวถามถึงชื่อร้านก่อนตำฮักมันมาจากไหนทำไมตั้งชื่อนี้เดี๋ยวใช่ไหมอร่อยมากห้ามใครกินของฉันจานนี้ฉันจะเอากลับบ้านโหโคตรโหดเลยอ่ะทำไมถึงชื่อตำฮักก็ผมเนี่ยคุยกับแฟนว่าเออเราอยากพูดเรื่องแฟนบ่อยได้ไหมพี่ชายพี่ไม่นานหลงกลน้องเอาน้องมาเลยถ้าน้องมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยข้าวที่อร่อยอร่อยครับทำกับข้าวที่อร่อยอร่อยให้คนได้ทานกันครับให้คนได้ทานกันร้านมันเกิดมาจากเราเหมือนเราสองคนเนี่ยครับอ่าเลยชื่อว่าตำรักกันนี่ไงตำแล้วก็เป็นความรักของเราสองคนที่แต่งงานยังไงยังครับสิ่งที่เราจะเกิน20ล้านนะรวมมา4นะคบกันนานยังน้องได้2ปีเออไม่เป็นหรอกเพิ่งเริ่มต่อเนี่ยพี่ชาวสงสัยว่าทำไมในส้มตำของร้านที่ร้านเขาเนี่ยมันมีหมูใช่ไหมครับมีหมูด้วยเหรอมีครับก็คือเราจะเอาหมูใส่ไปในน้ำส้มตำใช่ครับแล้วก็เวลาทานก็เอามะละกอใส่เข้าไปใช่ครับใครเป็นคนคิดไอเดียนี้ไอเดียนี้จริงๆแฟนผมเป็นคนคิดขึ้นมามันมาเริ่มมาจากอะไรถึงเอาหมูลงไปใส่ในน้ำส้มตำด้วยเหมือนกับเรามาคุกเล่นส้มตำคอหมูย่างอะไรประมาณนั้นอ๋อเรื่องนั้นมันไปแนวเดียวกันจะบอกว่าน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มต่างๆเขาเนี่ยมันอร่อยเขาแน่นอนน้ำจิ้มเขาแน่นอนใครเป็นคนทำเยอะใครเป็นคนคิดสูตรพ่อครัวครับพ่อครัวก่อนหน้านี้ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารมาเลยไม่เคยแสดงว่าคุณเป็นนักชิมพอสมควรน้ำจิ้มของเขารับรองว่าถ้าคุณกินซีฟู้ดหน่อยคุณจะต้องไม่เคยแซ่บขนาดนี้แซ่บอันนี้ซีฟู้ดก็แซ่บนะไอ้นี่ก็แซ่บแต่วก็แซ่บนี่น้ำยำนี่ก็แซ่บมากๆเลยอันนั้นคือกุ้งย่างมันพิเศษกว่ากุ้งย่างที่อื่นยังไงน้องนอกจากพ่อค้าหล่อแล้วเนี่ยแล้วที่มีแฟนแล้วด้วยของมันสดอะครับนี่เราใกล้แหล่งแล้วก็ราคาถูกแน่นอนปกติอยู่เช่นขุดเจาะน้ำมันได้พูดคุยกับคนบ้างไหมฮะได้เนาะเขาเขินพี่อะเชิญนะเชิญนะเอาไงนี่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาปีเสร็จแล้วครับปีกว่าๆเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าตอนนี้มันประสบความสำเร็จหรือยังคนเยอะไหมวันๆนึงนี่
มีลูกค้าแค่ไหนลูกค้าจะเยอะเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะครับผมช่วงคนต่างจังหวัดเขาจะมากินกันเยอะร้านอยู่ที่ไหนของมหาชัยอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยครับหาง่ายนี่ติดถนนเลยจะอยู่ข้างในหมู่บ้านนิดนึงครับอยู่ในหมู่บ้านเลยตำฮักตำฮักน่ากินมากเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้กลับมาฝากแล้วกันเดี๋ยวขอเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงแล้วพิธีกรคงจะไม่ไหวกันแล้วล่ะดีแล้วเดี๋ยวขอเบรกสักครู่อย่าเพิ่งไปสิไม่มีสมาธิเลยแฟนแล้วอย่าเพิ่งออกไปอยู่ด้วยกันพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวเฮ้ยแม่งอร่อยทุกอย่างอันนี้อร่อยน็อตวอลลิสที่ข่าวว่าท้องเสียวันนี้คุณไม่สนใจกับการท้องเสียวันนี้เกือบจะลางานนะครับอาหารนี่ไม่ไหวจริงขอความกรุณาอย่าแตะปูดองฉันค่ะตั้งแต่กินปูดองมาไม่เคยกินปูดองที่ไหนอร่อยอย่างนี้เลยจริงไม่ในนี้เองมาชอบปูดองเหมือนแพ้ท้องไงไม่รู้ช่วงเนี้ยขอให้มีลูกแล้วกันอันแน่นอนครับฝากร้านสักนิดนึงไหมฮะก็ร้านตำฮักนะครับก็อยู่ตรงมหาชัยยังเยื้องกับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับถ้าใครจะลูกค้าท่านไหนอาหารทะเลเนี่ยจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะอ๋อจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ต้องโทรมาสั่งจองก่อนนะแอร์ที่ทำงานชั้นร้อนขนาดนั้นเลยเหรอเหงื่อแตกขนาดนั้นเลยอ่ะมี Facebook มีอะไรไหมเขาจะได้ตามไปดูแผนที่จากตรงไหนมี Facebook ก็จะมีขึ้นแล้วตำฮักพร้อมโทรศัพท์ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับผมร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิด11โมงปิด3ทุ่มครับเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะปิดเฉพาะวันจันทร์ครับปิดเฉพาะวันจันทร์โอเคแต่อาหารทะเลจะมีเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับเราไปลองชิมกันขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้ยยิงเนาะเฉพาะปูนี่ต้องโทรมาสั่งจองก่อนนะฮะต้องจองด้วยโอ้หมายถึงถ้าคุณจะกินอันนี้กินปูอันไหนอาหารไหนที่ต้องสั่งจองก่อนบ้างเฉพาะปูไข่เนี่ยครับปูไข่ถ้าคุณจะกินปูไข่คุณต้องโทรไปสั่งจองตามที่อยู่ที่นั่นตามเบอร์โทรศัพท์นั่นก่อนปูดองต้องสั่งจองไหมปูดองก็ต้องสั่งครับก็ทุกปูเมนูปูเมนูปูต้องสั่งจองหมดทุกอันกุ้งต้องสั่งไหมกุ้งไม่ต้องครับกุ้งไม่ต้องอะไรต้องสั่งอีกเฉพาะปูเฉพาะปูทุกปูครับคุณจะกินร้านนี้คุณจะต้องโทรมาสั่งก่อนครับแล้วก็ถึงจะได้กินต้องสั่งก่อนกี่วันบอกก่อนไหมอ๋อขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วใช่สมมติว่าวันเสาร์จะไปโทรวันศุกร์โทรวันศุกร์แล้วอย่างนี้ที่ร้านรับลูกค้าเยอะไหมครับได้กี่คนก็ได้18โต๊ะก็เต็มตลอดเสาร์อาทิตย์ครับถ้าสมมุติว่ารับเต็มเสร็จแล้วก็ต้องรอดูว่าลูกค้าจะไปเมื่อไหร่อย่างนี้แล้วสมมุติคนคิวใหม่ถึงเข้ามาได้โทรมาจองก่อนโอ้โหแสดงว่าร้านเขาอร่อยจริงจองกันล่วงหน้าแล้วกันขนาดนี้แล้วคิดจะขยายเป็นธรรมดาอาหารทะเลบ้างไหมตอนนี้ยังนะไม่ได้ขายเป็นชารีบไปนอนเถอะนะน่าจะง่วงแล้วล่ะเวลาอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันต้องคุยกับคนบางทีอาจจะไปตอนขุดเจาะน้ำมันไม่ค่อยเขาจะคุยกับใครเขาอยู่กับเครื่องจักรทั้งบ้าเขาก็มีคนอยู่ด้วยเป็นร้อยเป็นพันเนาะใช่ไหมเหงื่อแตกขนาดนี้ดูดินี่อันนี้คือกลัวหรือรังเกียจโอเคหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาสนุกสนกันต่อในแชร์นะครับอย่าลืมติดตาม GMM 25เดี๋ยวเรามีปากกรรมเทพรีแลนด์กันอีกรอบนึงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้ทีมงานใครจะกลับบ้านเชิญกลับก่อนนะฮะใครไม่กลับเจ้าของก็บอกว่าเขาเอาปูเตรียมเลี้ยงมีปูม้าอีกด้วยไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ